มัมเปิ้ลไอรินลั่นแรงจะตะโกนเซฟ112หากได้ไปร่วมงานก่อนทวดโดนแบนถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นเวทีร้องเพลงสำหรับเปิ้ลไอรินสาวเซ็กซี่ตัวแม่ปัจจุบันเธอนั้นหันมาเอาดีด้านการร้องเพลงแต่ยังคงรับงานถ่ายแบบแสดงละครเป็นงานหลักโดยเปิดค่ายเล็กๆ เป็นของตนชื่อว่า IR Record เธอมีผลงานอัลบั้มชุดแรกชื่อว่าอัลบั้มเบนสปอร์ตต้องบอกว่าล่าสุดเปิ้ลไอรินนั้นก็ได้เปิดใจจะตะโกนเซฟ112หากได้ไปร่วมงานแบงคอกคราย2023ก่อนทวดโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นเวทีร้องเพลงซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเป็นเพราะสาเหตุที่หนุนคานแก้หมู่112จริงหรือไม่โดยเธอนั้นได้กล่าวว่าถามถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์ว่าโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตในงานบางกอกคราย จริงๆตอนแรกได้รับการติดต่อให้มาร่วมงานนี้โดยในงานจะมีบทบาทอยู่4อย่างด้วยกันคือ 1. เปิดตัวให้นักข่าวถ่ายรูปเปิดงาน 2. ใช้เพลงมันนี่ของเราร้องแห่ไปตามถนน 3. ร่วมเดินขบวนและ 4. ขึ้นเวทีร้องเพลงจนวันที่ 3 มิถุนายนตอนเย็นเพิ่งมาทราบว่าทีมงานแจ้งมาว่าไม่ต้องไปที่สนามสุขแล้วให้ไปที่สยามแทนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับได้เลยเราก็ถามว่ามันแคนเซิลง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเพราะเรามีแดนเซอร์อีก4ชีวิตที่นัดไว้แล้วชุดเราก็ตัดใหม่เพื่องานนี้เลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าวแต่ว่าเราตั้งใจไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากระหึ่มไปทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเราเลยแต่ก็ต้องโดนทำลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุแต่มาณวันนี้ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเราเอาไว้ไม่ให้เราต้องไปงานนี้เราจะไปทำไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลัง0บาทแล้วอ่ะคุณสร้างหนี้ไว้ 84,000 ล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายหนี้ข้าวของคุณชาวนาที่ผูกคอตายไปอ่ะรัฐบาลต้องมาแบกรับภาระเดือนละ 30,000 ล้านมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่เราจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอย่าเป็นอัลไซเมอร์จำกันให้ได้ดีแล้วที่เราไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นไปยืนไม่ได้หรอกเชื่อว่าที่โดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงเหตุเพราะออกมาโพสต์เรื่องแสดงจุดยืนค้านการแก้หมู่112ก็อาจจะเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเผื่อเปิ้ลเห็นเขาไปเปิ้ลขึ้นเวทีประโยคแรกที่เปิ้ลจะพูดก็จะตะโกนว่าเซฟ112ดีแล้วที่เขาไม่ให้เปิ้ลไปเขาก็คิดถูกนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเรามีจุดยืนในการที่จะเซฟแฟม 0.112ในขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขมันก็ตรงข้ามกันอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเพลงของเปิ้ลฝั่งหนึ่งจะดับลงไปแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังก้องขึ้นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะกลัวคนบางกลุ่มจะเลิกสนับสนุนเราไหมไม่ได้หมายเลยค่ะตอนนี้จริงๆก็จะไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงอะไรอยู่แล้วไม่ได้หมายเรื่องเงินหรืออะไรทั้งสิ้นตัวเราอยู่อย่างพอเพียง